คือผมเราเริ่มร่วงเยอะขึ้นเวลาอาบน้ำเราจะเห็นเส้นผมเราเนี่ยคือแบบเต็มห้องน้ำเลยผมมันบ่อยผมร่วงบ่อยเป็นคนผมบางผมหัวล้านเป็นคนผมน้อยผมบางอยู่แล้วนะคะเวลามัดผมนี่คือผมเนื้อกระจุกเล็กนิดเดียวตรงแสกตรงนี้คือแสกกว้างมากเลยค่ะเวลาหวีผมนี่คือผมติดมากับหวีหมดความมั่นใจไปเลยค่ะพี่ก็นวดไปในจุดที่ผมที่ร่วงคิ้วด้วยใช้ได้ประมาณ 3-4 เดือนคนก็ทักเยอะมากผมดูแบบลูกผมเต็มไปหมดเลยผมดูเยอะขึ้นผมร่วงน้อยลงลายผมเนี่ยขึ้นมาดูลายผมขึ้นชัดกว่าเดิมผมขึ้นชี้ๆตรงแสงแล้วก็ลายผมก็เลยใช้ไปเรื่อยๆอาการผมร่วงก็น้อยลงค่ะจนกล้าที่จะหวีผมแล้วค่ะ